Platform Revolution is the first certified program in Thailand that looks at all the aspects to ideate, design, and launch a platform business. So we're talking about companies, Airbnb, Grab, and Shopee. And these companies, they don't really create directly value, like service providers or retailers do, for example. But what they do, they connect different types of users, different types of people, and allow them to create value and then transact. สวัสดีครับชื่อต้านะครับวิโรจิระพัฒนกุลปัจจุบันเป็น Managing Director ของบริษัท Studio นะครับแล้วก็เป็น Google Developer Expert นะครับด้าน Machine Learning แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเป็น Data Scientist อยู่ที่ Facebook Headquarter ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับเป็น UX Coach อยู่ที่บริษัทออสครับแล้วก็เป็น Co-founder ของ UX Academy ชื่อเอมค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ชีวิตค่ะเป็น crowdfunding กับ crowdsourcing platform ที่ระดมทุนให้ social enterprise มาเจอกับ donors ค่ะชื่อสุทินาธีทสายุทธค่ะชื่อเล่นชื่อโบค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะโดยที่ดูแลส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ลูกค้าค่ะชื่อวณิชเจริญชัยสิงห์นะครับชื่อเล่นชื่อพีทครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับอยู่ส่วนงานของ transformation ครับผมชื่อพลอยนะคะทำน็อกน็อก .com ซึ่งเป็น marketplace ของคนเกี่ยวกับการทำบ้านนะคะซึ่งเป็นทำซื้อขายเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านเป็น product manager เนาะ My name is Patel. I'm the head of strategy for Christinus. So Christinus is a tourist ecosystem platform that's working across Southeast Asia. So my name is Chris Supawattanakul. I'm the founder of Shiwit, which is a social innovation platform that allows you to crowdfund and crowd build any social enterprise and non-profit at any time.คือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยเอาข้อมูลนะครับมาช่วยประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะทำฟีเจอร์อะไรนะครับเพื่อให้มันออกมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดครับข้อมูลนะครับสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ในตลอดกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เลยนะครับตั้งแต่ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะครับเราสามารถเอา data มาดูว่าใครชอบทำอะไรใครทำอะไรบ่อยใครติดปัญหาตรงไหนนะครับพอเราจะมาแก้ปัญหาให้เขาอยากได้ไอเดียเราก็สามารถเอาข้อมูลมาดูได้นะครับว่าใครทำอะไรบ่อยๆเราควรจะทำให้งานนั้นมันง่ายขึ้นยังไงได้บ้างนะครับ Experience Design เป็นสิ่งที่จะทำให้ user เขาจดจำเราได้เวลา user เขาจำเราอ่ะเขาอาจจะไม่ได้จำเราในรายละเอียดแต่เขาจะจำ experience ได้เวลาที่เราทำ service หรือยังทำ mobile app ได้ดีเนี่ยเขาจะจินตนาการได้เลย service ที่เราทำดีไหมร้านค้าที่เราทำเนี่ยดูแลกันเป็นยังไงทำไมเราต้องทำ experience ให้ดีมากๆเพื่อให้เขาสามารถที่จะจินตนาการสิ่งที่เหลือของเราได้จินตนาการถึงข้างหน้าที่เขาเข้ามาใช้เราได้The course move into the design aspect. How do we create delightful user experience, a pleasing user interface, and how do you create engaging interactions, right, through gamification and behavioral design? And then we move into data science. How do we integrate data into the design process? And finally, we look at product management. How do you create a roadmap for a successful product? เพื่อนแนะนำว่าจะสอนเรื่องแพลตฟอร์มแล้วก็ UX UI design เหมือนกับจะได้รู้ fundamentals ต่างๆค่ะเพราะว่างานที่ทำอยู่อะค่ะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับการมันเป็นการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็เป็นเว็บที่เพิ่งสตาร์ทขึ้นมาใหม่เลยซึ่งจริงๆคือตรงกับสิ่งที่ทำอยู่เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีฟาวเดชั่นที่ดีในแง่ของการเข้าใจเรื่องของการ develop แพลตฟอร์มเนี่ยรวมไปถึงกับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของยูเซอร์เนี่ยก็จะสามารถทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเข้าไปได้เร็วขึ้นนะครับผมประทับใจมากๆกับทุกคอร์สที่ได้เรียนมาเลยค่ะเพราะว่าสอนในทุกตั้งแต่แพลตฟอร์มคืออะไรแล้วก็แต่ละอย่างที่ต้องรู้เพื่อจะทำแพลตฟอร์มที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการให้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็มี example ที่เกี่ยวข้องกับพวกแพลตฟอร์มที่ success ใน market ซึ่งเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้วิธีเล่าอย่างเดียวแต่ว่าให้คิดตามด้วยมันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าอินมากขึ้นรู้สึกอินสปายมากคือจริงๆมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเรารู้ในแค่วิวหนึ่งแต่ไม่เข้าใจว่าการทำมันจริงๆมันต้องทำแบบไหนคือมันรู้สึกว่าภาพมันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ได้เยอะมากเลยค่ะคือสามารถที่จะเรียนคุยกับทั้งทีมได้ว่าเราควรที่จะมา brainstorm ยังไงดีหรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะมาเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่า
ซลูชันใหม่ๆที่ทำให้แพลตฟอร์มแข็งแรงขึ้นค่ะผมว่าข้อดีอย่างนึงคือการได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆที่มาร่วมคลาสครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและรวมไปถึงกับเราได้เห็นว่าทุกวันนี้ในแง่ของการทำงานจริงของคนอื่นๆเนี่ยเขามีวิธีการทำงานยังไงหรือมีมุมมองในการเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงบ้างนี่ครับ Through this course I was able to understand more about important topics and trends like gamification for example which I thought was extremely important that's one of the strategy that I want to use in our platform so it's a good way to try to engage more with the users but at the same time try to make tourism more fun and more reliable and easy access to everyone and so this class not only provided me the questions about whether how should we reframe the user journey into a new one replacing the old entity but also looking into the new ways of building a business which is to look into cost the infrastructure the different sensitive things that gradually build up to help you become a better social innovator